นี่นะครับก็เป็นต้นพันธุ์ของเจ้าต้นชุนชมนะครับที่ผมปลูกไว้7ปีนะครับตอนนี้ก็ลำต้นใหญ่ครับก็ใหญ่ไม่ใหญ่ลองดูครับเปรียบเทียบกับแขนฮะเห็นไหมฮะจะใหญ่มากครับเช็ดในส่วนของยางมันครับเห็นไหมครับมันจะมียางซึ่งไม้นะครับชนิดไหนก็ตามครับที่มียางครับมันสามารถปักชําได้นะครับนี่นะครับกระดินอย่างที่แนะนําไปแล้วครับก็ทําการคลุกเคล้าผสมกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักชําในแบบแรกครับที่ผมจะแนะนําครับก็เป็นการปักชําในแบบแก้วครับนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ารากมันเป็นยังไงครับเดือนกว่านะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่คือผมใส่เพื่ออยากให้ความชื้นมาอยู่ในดินได้นานเพราะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลารดน้ำวิธีการปักชําในแบบที่2ครับก็เป็นแบบใส่ถุงดำครับประมาณ3สัปดาห์นะครับวิธีการปักชําในแบบนี้นะครับเราต้องคอยดูแลครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่ค่อยรดน้ําครับมันจะทําให้ความชื้นมันระเหิดออกไปครับที่3นี่เป็นวิธีการทําแบบปริมาณจํานวนมากครับนี่ฮะก็ต้องใช้ในส่วนของกระถางครับแล้วก็จะต้องมีในส่วนของกิ่งพันธุ์ครับซึ่งคำว่าจํานวนมากผมการปักชําในแบบที่4ครับแบบสุดท้ายครับที่ผมจะแนะนําครับเป็นการปักชําในแบบขี้เกียจครับก็คือขี้เกียจหาภาชนะมาใส่ขี้เกียจหาถุงขี้เกียจหาแก้วครับรวมถึงเราต้องการปลูกแบบลงดินเลยครับโดยที่ไม่เน้นว่าจะต้องไปใส่กระถางสวยงามครับวิธีนี้เหมาะที่สุดครับครับผมเกษตรกรครับวันนี้นะครับผมจะแนะนำเพื่อนครับเกี่ยวกับการปักชําเจ้าชวนชมครับซึ่งชวนชมที่ผมจะแนะนําวันนี้ครับเป็นชวนชมพันธุ์อนาคอนดาครับซึ่งผมซื้อมาเมื่อ7ปีที่แล้วครับลําต้นก็อยู่ประมาณครึ่งนึงของต้นนี้ฮะซื้อมาในราคา400บาทครับตอนนี้ครับลําต้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นครับผมก็ได้มีการตัดแต่งกิ่งครับแล้วก็เอากิ่งมาปักชําไว้นะครับซึ่งจะขยายพันธุ์ครับตอนนี้ที่ผมได้ทดลองทําก็เป็นแบบปักชําในแก้วแล้วใส่ถุงพลาสติกทีครับเป็นปักชําแบบคลุมแน่นนะครับกับอีกแบบนะครับก็นำกิ่งครับมาปักอย่างเดียวเลยครับก็ปักใส่ถุงดำอย่างเดียวครับส่วนวิธีหนึ่งครับที่ผมจะแนะนำครับสำหรับคนที่ต้องการปักชำจำนวนมากๆครับก็เป็นการปักชำในแบบนี้ฮะใส่ภาชนะหรือใส่ในส่วนของกระถางต้นไม้ครับแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับที่แบบง่ายสุดนะฮะที่ผมจะแนะนำครับคือปักชําลงดินแล้วครับอันนี้ไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนําดีกว่าครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับนั่นก็คือจะเป็นนี่ฮะดายครับดายทั่วไปครับดินผสมขี้เถ้านะครับอันนี้ผสมแล้วครับเรื่องทําไมต้องใช้ดินผสมขี้เถ้ากับทรายด้วยครับเพราะเนื่องจากว่าชวนชมนะครับมันเป็นพืชเมืองแล้งจริงครับแต่คือมันก็ต้องการน้ําในการกระตุ้นให้เกิดการแตกรากไวนะครับซึ่งไอ้ทรายที่ผมใส่ไว้เพราะนี่ถือว่าผมจะได้ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายครับจะให้มันมีความชื้นตลอดเวลากับผสมที่เข้าไปฮะก็ยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปหากิ่งพันธุ์ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนไปถึงต้นแม่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของต้นหนึ่งนะครับที่ผมทําการปักชําไว้นะครับก็คือปักอยู่ในกระถางนะครับคู่กับต้นพริกครับก็คืออันนี้เป็นช่วงทดลองแรกครับเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูดีกว่าอันนี้ไม่ยุ่งยากครับก็ปักลงไปเลยครับเดี๋ยวจะขุดนะครับนะครับวิธีการนี้ก็จะง่ายหน่อยครับบอกแล้วผมจะแนะนําทําง่ายๆครับนี่ฮะเห็นครับรากก็จะเต็มนะครับรากถือว่าสมบูรณ์ครับเดี๋ยวผมก็จะต้องเอากิ่งนี้ฮะไปใส่กระถางครับแล้วก็ทําการใช้ไม้ดําดัดอีกทีนะครับนะครับไปดูไอ้ต้นแม่ที่ทําการตัดดีกว่าครับนี่นะครับก็เป็นต้นพันธุ์ของเจ้าต้นชุนชมนะครับที่ผมปลูกไว้7ปีนะครับตอนนี้ก็ลำต้นใหญ่ครับก็ใหญ่ไม่ใหญ่ลองดูครับเปรียบเทียบกับแขนฮะเห็นไหมฮะจะใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดในส่วนของกิ่งอย่างกิ่งนี้ออกไปครับนะครับกิ่งที่มันไม่สวยครับตัดออกไปครับแล้วไปทําการปักชํานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องตัดครับนะอันไหนไม่สวยก็ตัดออกไปครับเดี๋ยวผมขอตัดดีกว่าครับอ
นี่นะครับก็ได้มาแล้วครับก็จะทำการเลือกครับว่าจะเอากิ่งไหนมาปักชำครับอันนี้ปักชำได้ครับวางครับอันนี้ก็ได้ครับไม่ทิ้งครับอันนี้ได้ครับนะครับพอดีว่าตรงปลายนี้มันหักนะครับก็สามารถใช้ได้ครับอันนี้เชฟได้ครับได้ครับก็คือมาได้หมดนะครับแต่แค่ว่าเราจะเอาต้นขนาดไหนครับอันนี้ผมเสียดายนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอแบ่งหน่อยละกันมันจะได้อีกต้นนึงครับอันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่เลยครับจากนั้นครับก็ทำการเช็ดในส่วนของยางมันครับเห็นไหมครับมันจะมียางซึ่งไม้นะครับชนิดไหนก็ตามครับที่มียางครับมันสามารถปักชำได้นะครับนี่ฮะครับก็เวลาตัดนะครับตอนนี้ผมตัดแบบเฉียงๆมาครับที่เหลือก็ต้องมาแต่งซะหน่อยครับตัดคือผมจะตัดให้มันตรงครับรากมันจะได้ออกดีครับก็คือมันจะได้ออกทั้งในส่วนของด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านหน้าครับเห็นไหมครับเช็ดครับเพราะยางมันเยอะอยู่ครับก็ต้องทำการเช็ดครับบางคนนะครับเขาอาจจะเอาไปจุ่มน้ํายานะครับแต่สําหรับผมจะไม่ได้จุ่มน้ํายาครับผมก็กะปิก็ไม่ได้จุ่มครับก็คือจะปักทําแบบง่ายๆนะครับก็คือจะแนะนําเพื่อนๆทําง่ายๆอันนี้มันเกิดการฉีกแค่ตัดมันทิ้งครับก็คือตามคอนเซ็ปต์ของช่องครับก็คือแนะนําอะไรก็ตามครับให้มันง่ายที่สุดครับกับการทํางานครับผมลืมเช็ดครับจากนั้นครับปล่อยให้มันแห้งก่อนครับดอกเอาทิ้งครับเดี๋ยวพอมันเริ่มแห้งครับเราจะมาผสมดินครับขั้นตอนการผสมดินครับนี่นะครับกระดินอย่างที่แนะนำไปแล้วครับก็ทำการคลุกเคล้าผสมกันครับเราก็ทำการผสมดินทรายแล้วก็ที่เท่าแก่เสร็จแล้วครับก็ทำการพรมน้ำครับเพื่อจะให้มันเกิดความชื้นครับก็เวลาพรมนะครับก็คือไม่ต้องให้เปียกชุ่มมากครับก็คือให้มันมีความชื้นครับตอนนี้เราผสมเสร็จฮะเราลองเอามากำครับคือให้มันอยู่เป็นก้อนอย่างนี้ได้ครับก็คือถือว่าความชื้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักชำในแบบแรกครับที่ผมจะแนะนำครับก็เป็นการปักชำในแบบแก้วครับนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ารากมันเป็นยังไงครับอันนี้ก็ปักชำอยู่ประมาณเกือบ2เดือนครับเดือนกว่าครับนี่ครับรากครับเดือนกว่าๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีการปักชำดีกว่าครับภาชนะที่ใช้ครับก็จะมีแก้วน้ำครับ2ถุงครับและ3ครับก็จะเป็นในส่วนของเชือกครับอ่ะเรามาเริ่มครับผมก็จะต้องหากิ่งพันนะครับก็จะไม่ใช้กิ่งใหญ่ครับผมจะใช้เป็นกิ่งเล็กไซส์นี้นะครับเพราะขนาดมันจะได้เข้ากับแก้วครับอ่ะเริ่มครับไม่มีอะไรมากครับก็เอาดินใส่ครับดินใส่กดครับจากนั้นครับเอากิ่งครับใส่แล้วก็เอาดินใส่ทีครับกดให้แน่นนะครับใช้นิ้วนะครับ2นิ้วฮะนิ้วโป้งครับกดให้แน่นเลยครับพยายามให้อยู่กลางๆครับนี่ฮะเสร็จครับจากนั้นครับใส่ถุงครับที่ใส่ถุงนะครับเพื่อมันจะได้เขาเรียกอะไรรักษาความชื้นให้กับในส่วนของดินได้นะครับความจริงไม่ใส่ก็ได้นะครับคือไม่ใส่ถุงก็ได้ครับแต่คือผมใส่เพื่ออยากให้ความชื้นมาอยู่ในดินได้นานเพราะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลารดน้ำครับก็เสร็จแล้วครับกับวิธีการที่หนึ่งครับนะฮะมาดูวิธีการปักชำในแบบที่สองครับก็เป็นแบบใส่ถุงดำครับ
หรือใครมีกระถางก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแกะดูดีกว่าครับว่ารากมาขนาดไหนซึ่งต้นนี้ผมปักชำอยู่ประมาณ3สัปดาห์ครับเทก่อนครับเทถุงทิ้งก่อนนี่นะครับรากอ้าวมีขาดครับเพราะตอนที่ผมเทเมื่อกี้ครับทำให้รากมันขาดครับนี่ฮะประมาณ3สัปดาห์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิธี2ครับก็จะต้องมีดำครับแล้วก็เชือกครับแล้วก็ไม้ค้ำครับจากนั้นครับก็เลือกกิ่งพันธุ์ครับเดี๋ยวผมจะดูครับเอากิ่งนี้ดีกว่าครับกิ่งนี้มันจะไม่ใหญ่ครับมันจะเหมาะกับถุงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มใส่ครับดินใส่ซึ่งวิธีการปักชำในแบบนี้ครับเราต้องคอยดูแลครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่ค่อยรดน้ำครับมันจะทำให้ความชื้นมันระเหิดออกไปครับจะทำให้ดินมันแข็งและแห้งได้นะครับแต่ถามว่าจะทำให้กิ่งนี้ตายไหมไม่ตายครับแต่มันอาจจะทำให้น้ำเลี้ยงมันระเหิดไปครับและดินมันก็จะแข็งครับพอกดมันแน่นพอสมควรครับก็ใช้นิ้วจิ้มนะครับใช้นิ้วจิ้มครับนำร่องแล้วก็เอากิ่งเสียบครับเอาดินใส่ให้แน่นนะครับกดให้แน่นนะครับขั้นตอนนี้นะครับจากนั้นครับเอาไม้ปักประคองครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับแต่ต้องหมั่นรดน้ำนะครับวิธีการทำแบบที่3นะเป็นวิธีการทำแบบปริมาณจำนวนมากครับเนี่ยฮะก็ต้องใช้ในส่วนของกระถางครับแล้วก็จะต้องมีในส่วนของกิ่งพันธุ์ครับซึ่งคำว่าจำนวนมากผมไซส์ใหญ่ใส่ได้แล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะเอาดินใส่ครับจากนั้นเอาดินใส่ครับวิธีการนี้นะครับไม่ต้องใส่ดินเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการให้มันเกิดการแตกรากเท่านั้นเองครับก็ใส่ดินไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าอยู่ประมาณนี้ครับของกระถางนะครับจากนั้นครับเอากิ่งพันธุ์ใส่ครับจับกิ่งพันธุ์ครับเลือกเอากิ่งพันธุ์ที่มันยาวนะครับครับใส่ไปครับจัดเรียงครับแล้วก็เอาดินกบนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับก็ปักลงไปครับนี่นะครับก็กบอยู่ประมาณขนาดนี้ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณของครึ่งกระถางนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการแค่ข้างล่างแค่นั้นเองครับเพื่อให้เกิดการแตกรากแค่นั้นเองครับมาถึงการปักชำในแบบที่4ครับแบบสุดท้ายครับที่ผมจะแนะนำครับเป็นการปักชำในแบบขี้เกียจครับก็คือขี้เกียจหาภาชนะมาใส่ขี้เกียจหาถุงขี้เกียจหาแก้วครับรวมถึงเราต้องการปลูกแบบลงดินเลยครับโดยที่ไม่เน้นว่าจะต้องไปใส่กระถางสวยงามครับวิธีนี้เหมาะที่สุดครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เพียงแค่หาตำแหน่งครับก็คือตอนนี้ผมได้ตำแหน่งว่าผมจะปลูกตรงนี้ครับก็คือมีการฉีดน้ำให้มันชุ่มครับจากนั้นครับเลือกกิ่งพันธุ์มาครับแล้วก็ทำการเสียบครับนี่ฮะเสียบก็เอาดิ้งกบครับเสร็จแล้วครับแบบที่4ง่ายๆครับเป็นแบบขี้เกียจครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มาครับก็นี่ฮะ2เดือนครับที่ผมปลูกมาที่ผมดึงมาช่วงแรกก่อนจะไปถึงต้นแม่นะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าไม่ต่างกับการใส่กระถางหรือการปักชำในแบบอื่นครับก็คือถือว่าอันนี้วิธีการง่ายสุดเด็กก็สามารถปลูกได้ครับแต่ขออย่างเดียวว่าให้เราเลือกสถานที่ที่ทำการปลูกว่าเราจะปลูกตรงไหนครับนี่นะครับก็เป็น4วิธีที่ผมแนะนำเพื่อนๆเอาไปปักชำเจ้าชวนชมฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเกษตรกรที่ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ